แบบมากแบบว่าจนเดือดร้อนทุกครัวเรือนข้างบ้านข้างในไหมฮะข้างในหรือส่วนนอกอันไหนท่วมเยอะกันครับครับข้างในท่วมเยอะคือเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยนอกจากเรือนอกจากเรืออย่างเดียวครับไปมาลำบากถนนก็ลักษณะจะถูกตัดขาดหมดทั้งของชาวบ้านนี่ถ้าจะใช้ถนนก็จะต้องใช้อะไรรถรับจ้างรถอีโก้กับเช่นรถอีโก้รถที่เรือไม่มีทุกบ้านนะไม่มีทุกบ้านครับไม่มีทุกบ้านจะเดือดร้อนเพราะขาดปวนแต่ชาวบ้านพูดกันว่าไงบ้างครับตอนนี้เรามีโครงการช่วยเหลือมีนู้นที่เป็นออฟไลน์มาช่วยอยู่เขาดีใจครับดีใจถึงจะไม่ได้มากแต่ก็แบ่งเบาได้นะแบ่งเบาได้มากเลยครับช่วงบางรายนี่ได้หลายครั้งแล้วครับก็เขาไม่ค่อยตอนนี้นะพอกินกันแล้วครับพอได้นะครับแต่ก็ยังขาดอยู่นะผมดูแล้วนะยังขาดครับเพราะยังทุ่งนาหรือท้องที่ต่างๆยังทำอะไรไม่ได้ใช่ครับยังต้องแบบอะไรช่วยเหลือตัวเองก่อนครับบางคนก็ต้องหาปลาหาปลาทางทานก่อนใช่หาปลาทานหาปลาขายครับแถวนี้เขาทำนาปกติทำนาหรือทำอะไรครับทำนาอย่างเดียวเลยครับอย่างเดียวไม่มีสวนไม่มีบางรายเนี่ยทำนาอย่างเดียวครับไม่สวนไม่มีน้อยมากแล้วตอนที่น้ำท่วมนี่ข้าวยังอยู่ไหมฮะหรือข้าวกำลังออกหรือเราเกี่ยวไปแล้วหรือกำลังเสียหายกันเยอะออกรวงเลยครับออกรวงเช่นเกี่ยวไม่ทันเนี่ยก็เจอโอ้นี่ว่าเสีย 100% เลยตรงนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะผู้ใหญ่ในเขตของท้องที่นี้ทีนะครับแล้วก็ดูแลในเขตเนี้ยอำเภอนี้นะครับเรื่องของน้ำท่วมนะฮะนี่ท่านก็บอกว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนพอสมควรเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นมูลที่ที่มาช่วยแบ่งเบาบ้างนะครับหลายโครงการที่มาช่วยกันนะครับนี่แหละครับเราต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันนะครับ